ทุกวันนี้รู้สึกว่ามันคล้อยลงมาเยอะตรงนี้มันก็จะเยอะมากก็เลยจะแบบอยากจะเก็บให้กรอบหน้าดูวีขึ้นสวัสดีค่ะพี่ส้มนะคะวันนี้พี่ส้มอยู่ที่เอเปกค่ะวันนี้นะคะก็จะมาดึงหน้าย้อนวัยแล้วก็ฉีดไขมันแก้มด้วยความที่เวลาต้องไปแต่งหน้านะคะกว่าจะแต่งได้ใช้เวลานานมากก็เลยแบบสงสารช่างแต่งหน้านะคะก็เลยอยากจะมาดึงเพื่อแบบมันจะได้แต่งหน้าไวขึ้นก็เลยตัดสินใจมาดึงหน้าย้อนวัยกับคุณหมอสมบูรณ์ไหวพริบนะคะทำไมถึงเลือกคุณหมอหรอคะผมมั่นใจในตัวคุณหมอสมบูรณ์ไหวพริบมากเลยค่ะเพราะว่าดูรีวิวมาเยอะยังไม่มีเคสหลุดเลยสักเคสนะคะผลลัพธ์ที่คาดหวังนะคะก็อยากให้ออกกล้องแล้วออกมาดูดีอะค่ะจะได้แบบมองซ้ายมองขวาก็จะได้ดูดีในทุกองศานะคะแล้วก็อยากจะย้อนใบหน้าเราให้กลับไปสัก15ปีที่แล้วเพื่อที่จะได้ให้ดูสดใสดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะค่ะแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ